สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมมาให้เนื้อหาสาระเรื่องของการฝึกตีคอร์ดในแบบต่างๆนะครับตีคอร์ดให้เพราะขึ้นวิธีการฝึกอย่างหนึ่งของผมที่ผมใช้กับตัวเองมาตลอดนี่ก็คือการฝึกดีดของมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่ต้องจับคอร์ดอะไรทั้งนั้นนะครับมือซ้ายก็จะกำอยู่เงี้ยเพียงแต่ว่ากำให้มันบอดสนิทไปเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับคือกำให้มันบอดสนิทเลยจะกำรูปแบบไหนทรงไหนก็แล้วแต่ความถนัดนะฮะเนี่ยแล้วก็ฝึกมือขวาในการดีดแต่มือขวาจะดีดรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้คำนึงถึงในเรื่องของจังหวะคือวิธีการคิดไอเดียในบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องเอาเมโทรนอมมาเกี่ยวข้องนะครับก็คืออาจจะเล่นแบบคิดไปเรื่อยว่ามันควรจะหยุดหรือว่าควรจะสะบัดข้อมืออย่างไรบ้างหรือว่าในห้องหนึ่งในครึ่งห้องอะไรประมาณนี้ก็คือเราคิดพอเราโอเคตกผลึกแล้วโอเคเราคิดว่าเราจะเอาสไตล์นี้แหละเราถึงค่อยมาลองเปิดเมโทรนอมดูนะครับแต่ก่อนจะเปิดเมโทรนอมผมก็จะใช้วิธีเคาะเท้าหรือว่าโยกหัวดูคือวิธีการฝึกแบบนี้มันอิสระในเรื่องของไม่ต้องพะวงอาจจะเหมาะกับมือใหม่จริงๆนะครับวิธีนี้ก็คือมันไม่ต้องพะวงว่ามันจะจับคอร์ดแล้วมันจะบอดไหมหรือเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับมือซ้ายหรือเปล่าอันนี้เป็นการฝึกทีละมือนะครับแล้วก็ปิกตีคอร์ดผมก็แนะนำให้เป็นปิกบางๆนะฮะปิกบางๆอย่างผมใช้อยู่ตรงนี้ก็เป็น 0.6 0.5 0.6 ในกำลังดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปิกบางๆเนี่ยย่านเสียงมันจะมาเต็มกว่าเวลาเราตีคอร์ดแต่ปิกหนาๆเนี่ยมันจะให้เสียงที่มันทึบไปหน่อยนะครับเสียงที่มันทึบมันไม่ใสกังวานเองเพราะว่ากีตาร์โปร่งเนี่ยหรือว่าเสียงการตีคอร์ดเนี่ยคาแรคเตอร์ของเสียงเขาเนี่ยควรจะเป็นเสียงที่มันพุ่งใสกังวานนะครับมากกว่าที่จะเป็นเสียงทึบๆนะครับมันอาจจะเป็นไปในแนวทางนั้น โอเคก็นี่คือเนื้อหาสาระดีๆสำหรับการฝึกมือขวาในการฝึกตีคอร์ดก็ใช้ได้ทั้งมือใหม่นะครับในการที่จะหัดตีแล้วก็มือเก่าๆทั้งหลายที่จะพัฒนารูปแบบการตีคอร์ดเนี่ยเก่าวิธีฝึกวิธีนี้ไปลองคิดสร้างงานดูนะครับลองฝึกกันดู